ห็นว่ามื้อนี้น้องหญิงท่าก็พาเจ้าไปเที่ยวอยู่สิงคโปร์นี่หลายบ้านรู้สึกเป็นอะไรความรู้สึกของไซมอนนะครับเนาะรู้สึกประทับใจดีใจที่ได้เจอพี่น้องชาวมงจะเป็นคนมงคนไทยบางมงลาวบางนะครับเนาะรู้สึกประทับใจครับเราเจอพี่น้องมงอยู่อเมริกาได้ยินดีต้อนรับผมโดยที่มีความสุขขอบคุณร้านอาหารไทยพี่น้องชาวมงที่อยู่ตรงนี้ครอบครัวพี่อิงต้าและก็โปรดิวเซอร์ทุกคนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ให้ความต้อนรับกับผมอยู่ที่ในมาอเมริกาครับผมเป็นอย่างเจ้าจึงตัดสินใจมาเฮ็ดงานกับน้องหญิงท่าพี่อิงตานี่รู้จักกันทาง Facebook รู้จักกันทาง Facebook แล้วก็ได้คุยกันว่าพี่อิงตานี่อยากชอบไลฟ์สไตล์ของไซมอนคือแอคชั่นแล้วก็เลยคุยกันโอเคตกลงว่าเพิ่นก็เป็นเฮาเป็นเมืองเพิ่นล่ะเพิ่นเป็นคนที่ตั้งใจเฮ็ดหนังตั้งใจเฮ็ดหนังอยากให้หนังมีความเป็นโกอินเตอร์ก็เลยว่าคุยกันเราก็ด้วยไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแล้วก็ลองมาเฮ็ดมึงพอลองมาเฮ็ดปั๊บก็รู้สึกว่ามีความสุขพี่น้องชาวมงให้ความต้อนรับแบบไซมอนกรุงนี่เป็นอย่างดีการเฮ็ดงานกันแบบเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องการเฮ็ดงานก็เลยรู้สึกว่าสบายใจก็เลยชอบก็เลยได้ตกลงเฮ็ดหนังครับพี่อิงตาได้2เรื่องก็เรื่องนี้เรื่องอีกเรื่องนึงที่ว่ากำลังจะโปรโมทนะครับเนาะแวมไพร์รีบอน2ครับเรื่องภาษานั้นมันยากให้เจ้าว่าเพราะว่าเราก็เป็นคนม้งเจ้าก็เป็นคนไทยครับวันนี้เรื่องกันพระเจ้าการปัดเว้าเฮานั้นมันยากให้เจ้าว่าจริงๆภาษานี่ก็ด้วยส่วนตัวเนาะผมภาษาคงบ่แม่นปัญหาเพราะว่าถ้าคนเฮาเข้าใจกันเนาะคนชาวม่งก็ซามคนลาวก็ซามคนไทยก็ซามถ้าเฮาสามารถร่วมงานกันได้เฮ็ดงานกันได้ก็ถือว่าบ่มีปัญหาด้วยพี่อิงตากับพี่น้องชาวม่งที่อยู่ประเทศไทยที่เป็นทีมงานทีมนึงเขาก็เว้าภาษาอีสานได้ด้วยเว้าไทยได้อิงตากับว่าภาษาไทยได้นิดนึงล่ะเราก็สื่อสารกันได้ครับบ่มีปัญหาในอนาคตนะเจ้าสิคิดว่าเจ้าสิช่วยหญิงท่าเฮ็ดต่างโตไปบ่ล่ะสําหรับเป็นจังได๋แท้ตอนนี้เฮากําลังคุยกันผมก็อยากเป็นส่วนนึงที่เป็นส่วนนึงของคนไทยหรือพี่อิงตาก็เป็นส่วนนึงของคนม่งหรือไผก็ซามป่าเฮากับพยายามพักดันกันพี่อิงตากับพักดันผมกับพังต้องพักดันพี่อิงตาด้วยกะเฮาสิพยายามเฮ็ดให้มันให้คนรู้จักคนไทยคนม่งทั่วโลกต้องให้คนรู้จักในเรื่องการทําภาพยนตร์นําทุกคนสามารถเฮ็ดงานด้วยกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าอยากให้คนรู้จักม่งชาวม่งทุกคนได้รู้จักคนม่งได้รู้จักหนังของม่งได้รู้จักคนไทยหนังไทยนํากันว่าเขาเฮ็ดงานกันได้อย่างงี้ครับคิดครับคิดตอนนี้คนไทยเริ่มเข้ามาเมืองหนังม่งหลายหรือผมก็อีกคนนึงที่เขาไปดูรายการม่งเพลงของม่งและก็วัฒนธรรมของม่งปกติผมเป็นคนชอบเที่ยวเวลาเที่ยวไปผมอยากไปเมืองปีใหม่ม่งอยู่บนเขาคอโอ้รู้สึกว่ามันประทับใจนะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มเบิ่งหนังม่งผมก็เริ่มดูหนังม่งแล้วที่นี่พอผมได้มาเล่นหนังของพี่อิงตาหรือหนังม่งของเฮาเนี่ยคนไทยเริ่มรู้สึกว่าเริ่มสนใจเริ่มเบิ่งหนังม่งเริ่มยอมรับว่าจะเป็นเพลงเป็นหนังหรือรายการทีวีทุกคนเริ่มเข้ามาเมืองหลายทุกคนเริ่มรู้จักม่งว่าม่งนี่บ่ธรรมดาม่งคือ
เฮ็ดหนังนะหนังเริ่มทุกคนเริ่มรู้จักตอนนี้หนังมงที่ฉายอยู่เมกาด้วยชาวมงอยู่เมกากันหลายชาวมงทั่วโลกหลายคิดว่าต่อไปในอนาคตนี่ทุกคนสิรู้จักศิลปะของมงโดยชัดเจนนะครับสุดท้ายนี้สิเว้าฝากความเนี่ยนะให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนไทยอยู่เมืองไทยเขาเห็นว่าจะมาพวกสหรัฐอเมริกาแล้วครับครับก็อยากฝากคนเฮาบนโลกนี้นะครับเนาะสิเป็นคนไทยคนลาวคนอีสานหรือคนฝรั่งทุกคนก็สามารถทำงานด้วยกันได้จูนกันได้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้บ่มีหยังที่จะมาปิดกั้นได้เพราะฉะนั้นผมอยากฝากว่าการเฮ็ดงานทุกมื้อนี้ผมก็ได้มาเฮ็ดงานอยู่กับพี่น้องชาวมงอยู่ในอเมริการู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติเพราะว่าพี่น้องชาวมงอยู่อเมริกานี่ให้ความต้อนรับผมแบบดีมากๆฮะเพราะว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเพราะว่าการเป็นการที่พักการเอนเตอร์เทนทุกอย่างรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนพี่น้องชาวมงเขาเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวนะเหมือนผมที่เฮ็ดหนังกับพี่หญิงตากันเฮ็ดหนังเฮาเฮ็ดหนังมาเป็นครอบครัวอยู่หญิงสี่เหมือนกันกินกันคุยกันเว้ากันได้ทุกคนบ่มีไผแบ่งชั้นวรรณะอีหยังทั้งสิ้นผมรู้สึกประทับใจพี่น้องชาวมงหลายๆครับผมขอบใจหลายๆด้วยขอบใจครับขอบใจฮะสวัสดีครับผม